ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเป็นคู่ร่วมธุรกิจในการขายประกันภัยชีวิตผ่านแอป BCL 1ระหว่างบริษัทพูเดนโซประกันภัยชีวิตลาวจำกัดและธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนในโอกาสเปิดตัวการเป็นคู่ร่วมธุรกิจขายประกันภัยชีวิตผ่านแอปพลิเคชัน BCL 1อย่างเป็นทางการในวันที่14มิถุนายน2023ท่านนางสายสมรจันทจักรผู้อำนวยการธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนได้กล่าวว่าธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อรับใช้สังคมมีพนักงานวิชาการที่สำนิสำนานและสามารถค้นคิดสิ่งใหม่ๆให้กับสังคมจุดประสงค์ของงานในมื้อนี้พวกเราจัดขึ้นภายใต้กลุ่มของมือระวางBCL และ Prudential ประกันบริษัท Prudential ประกันภัยชีวิตลาวจำกัดเนาะภายใต้คำขวัญที่ว่าการร่วมมือเพื่อให้ผู้คนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตและมื้อนี้นี้แม้นพวกเขาเราเปิดตัวเป็นครั้งทําอีกที่ให้การบริการขายประกันภัยชีวิตของบริษัท Prudential ลาวหั่นผ่านแอป BCL 1เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าของธกตลก็คือของ BCL นี้และลูกค้าของบริษัทอัน Prudential ประกันภัยลาวจำกัดหลังๆมานี้หลายทางก็จะสังเกตเห็นเนาะระบบการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็มีทางก้าวหน้าหลายและประชาชนลาวบรรดาเฒ่าก็ได้ถือสำคัญการประกันภัยชีวิตเนาะหรือประกันภัยอื่นๆฉะนั้นเพื่อเห็นแนวใดให้ประชาชนลาวหันได้เข้าถึงการบริการประกันภัยชีวิตอย่างสะดวกสบายว่องไวมั่นใจและได้มาตรฐานพวกเราจึงได้ร่วมมือกันเนาะขายประกันภัยชีวิตของบริษัท Prudential ประกันภัยชีวิตลาวนี้โดยผ่านการทำรายสร้างด้วยแอปของ BCL 1เพื่อนำใดให้ลูกค้าทั้งสององค์กรนี้ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการและก็เพิ่มทวีการเข้าถึงของลูกค้านี้ในเรียกว่าแขนงการเงินของพวกเราท่านมานิตกูบุษณีผู้อำนวยการบริษัทพูเดนโซประกันภัยชีวิตลาวจำกัดได้แจ้งให้ฮู้ว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทั้งสองฝ่ายในการซื้อประกันภัยชีวิตของบริษัทพูเดนโซประกันภัยชีวิตลาวจำกัดได้ในโทรศัพท์มือถือผ่านแอป BCL 1ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนตลอด24ชั่วโมงการร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นบาดก้าวที่สำคัญในการเพิ่มช่องทางใหม่ให้กับลูกค้าในการซื้อประกันภัยพร้อมทั้งเป็นการขยายฐานลูกค้าที่มีอยู่และสามารถเข้าถึงลูกค้าให้หลายขึ้นผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยว่องไวปลอดภัยและรับประกันการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของมวลชนทั่วไปในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนหน้าทั้งสองฝ่ายจะขยายการร่วมมือการบริการให้มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าและตอบโจทย์ให้กับสังคมก้าวสู่ยุคดิจิตอล